ท่านประธานครับผมขอลาออกครับใจเย็นก่อนเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคุณฟ้าก็ผู้จัดการหวานน่ะสิครับไม่ยอมเซ็นอนุมัติเงินเดือนให้พวกผมสักทีอะไรนะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่บริษัทผมด้วยเหรอมีสิครับคุณจอยคุณไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้ผมทีแล้วเรียกคุณหวานเข้ามาพบผมด้วยได้ค่ะท่านประธานคุณไม่ต้องห่วงนะถ้าผมตรวจสอบเรื่องนี้แล้วว่าเป็นความจริงผมจะจัดการเรื่องนี้เองขอบคุณมากๆนะครับท่านประธานฉันไปตรวจสอบมาแล้วค่ะทั้งหมดที่คุณฟ้าพูดคือเรื่องจริงค่ะนี่คุณหวานทำกับพนักงานผมแบบนี้ได้ไงแล้วคุณหวานล่ะคุณบอกเรื่องนี้หรือยังบอกแล้วค่ะท่านประธานเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะทำไมคุณไม่เซ็นอนุมัติเงินเดือนให้พนักงานคือว่าแกมาฟ้องท่านประธานเหรอฉันบอกแกแล้วไงว่าฉันติดงานให้รอก่อนคุณหวานจะให้ผมรอได้ยังไงครับผมมีลูกมีเมียที่ต้องเลี้ยงมีค่าใช้จ่ายอีกเยอะพนักงานอีกหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารออยู่นะครับพอได้แล้วคุณหวานผมถามทำไมคุณยังไม่จ่ายเงินเดือนพนักงานนี่มันก็ผ่านมา2อาทิตย์แล้วนะคือว่าฉันกำลังจะเซ็นอนุมัติค่ะแต่ว่างานเยอะก็เลยเซ็นช้าลงไปนิดเดียวเองค่ะท่านประธานไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันจะรีบจัดการให้เสร็จภายในวันนี้ค่ะผมเซ็นอนุมัติให้เรียบร้อยแล้วนะคุณเอาไปยื่นที่ฝ่ายการเงินได้เลยเดี๋ยวผมจัดการให้ทั้งหมดเองขอบคุณนะครับท่านประธานส่วนเงินนี่เป็นค่าชดเชยให้กับพนักงานทุกคนรบกวนคุณเอาไปจ่ายให้ด้วยนะได้เลยครับท่านประธานขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณจอยเดี๋ยวคุณไปบอกหัวหน้าฝ่ายการเงินหน่อยนะว่าวันนี้จะมีพนักงานเข้าไปเบิกเงินเดือนยังไงก็ให้เขาเร่งหน่อยนะได้ค่ะแล้วก็นับจากนี้ไปคุณหวานคุณไม่ใช่ผู้จัดการของบริษัทผมอีกต่อไปท่านประธานพูดแบบนี้หวานเขาว่าไงล่ะคะคุณก็รู้อยู่แก่ใจทำไมคุณไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้อ่ะคิดจะเซ็นตอนไหนก็ได้อ่ะพนักงานเขาก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกับคุณนั่นแหละงานที่คุณควรจัดการคุณก็จัดการไปสิไม่ใช่มาผัดวันประกันพรุ่งแบบนี้ท่านประธานฟังฉันอธิบายก่อนนะคะพอได้ละผมไม่อยากฟังคำแก้ตัวของคุณท่านประธานให้โอกาสฉันอีกสักครั้งนะคะฉันสัญญาฉันจะปรับปรุงตัวค่ะโอกาสงั้นเหรอโอกาสเขามีให้เฉพาะคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์เท่านั้นคนอย่างคุณไม่ควรได้รับโอกาสนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณไม่ต้องมาทำงานที่บริษัทผมแล้วผมไล่คุณออกไปได้แล้ว